รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีผมพี่รามจิโกไอทีผมออสไทโรดเราสองคนนะครับคุยกับคุณผู้ชมมาเกือบ1ปีแล้วครับโอ้เวลาวิ่งเร็วมากเลยนะครับพี่รามโอ้พูดเรื่องของเทคนิคการนำเอาความรู้และเกร็ดเคล็ดลับต่างๆบนโลกออนไลน์ครับผมนำมาปรับใช้กับธุรกิจของคุณนะครับเพื่อให้เกิดตรงกับชื่อรายการของเราเลยกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีคือทำให้ออนไลน์เนี่ยยังไงขายดียิ่งขึ้นใช่ครับนะบางคนไม่ได้ค้าขายบอกดูรายการนี้ได้ไหมดูได้ใช่ครับนะคุณไม่ต้องค้าขายแต่คุณก็ทำให้ตัวคุณเนี่ยขายดีมากยิ่งขึ้นขายตัวเองเป็นคนทำงานนะบางคนบอกผมเป็นมนุษย์เงินเดือนผมจะต้องขายดีทำไมโอ้ยคุณไม่รู้อะไรใช่ครับถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนนะแล้วคุณมาโปรโมทตัวเองนะด้วยหลักการของเรานะบริษัทอื่นๆก็จะมาดึงตัวคุณไปทำงานไงทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนงานเงินเดือนขึ้นไหมขึ้นหรือเปล่าขึ้นสิขึ้นสิมันไม่มีเปลี่ยนงานแล้วได้เงินเดือนน้อยลงครับผมใช่ไหมฮะทำให้ชีวิตเราก้าวหน้าขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นนะขณะคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคุณยังสามารถทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสำหรับคนค้าขายอย่างเดียวถูกต้องนะฮะบางคนนั่งดูมาเนี่ยคือไม่รู้ว่าเพิ่งมาดูหรือดูไปแค่ไหนแล้วนะครับผมแต่ถ้าดูตั้งแต่ต้นแล้วฟังเราพูดมาเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าทั้งหมดนี้มันเอาไปใช้ได้ในทุกๆเรื่องเลยใช่ครับทุกแง่มุมเลยประกายที่เราบอกไปเนี่ยมันเอาไปทำให้คุณถ้าไปแข่งขันหรือไปทำออนไลน์แข่งกันหรือการทำค้าขายเอาไปประยุกต์ใช้ในการค้าขายคุณก็จะเริ่มมีความแตกต่างจากคนอื่นที่เขามาแข่งกับคุณก็หวังว่าน่าจะพอช่วยท่านผู้ชมได้นิดนึงก็ยังดีครับนี่ครับในรายการของเรานะครับเราแนะนำมาหลายๆเรื่องมากๆเลยใช่ครับนะครับในตอนนี้ก็เช่นกันอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่ออสก็2 สัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเรื่องว่าการค้าขายใน Facebook ใช่ครับเราแนะนำทริคในการทำบน Facebook นะฮะใช่ครับแล้วก็ถัดมาก็คือ IG ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับนะครับมาสัปดาห์นี้เราจะไปแพลตฟอร์มอื่นกันบ้างที่มันมีลักษณะที่เป็น marketplace มากยิ่งขึ้นใช่ครับนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนชื่อ marketplace หรือชื่อแพลตฟอร์มนะฮะรวมไปถึงองค์กรทั้งหมดที่เราพูดต่อไปนี้ครับผมต้องให้เข้าใจก่อนนะครับทุกท่านที่ดูรายการเรานี้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่ตรวจตารายการนี้อยู่ก็ตามครับผมนะฮะผมบอกเลยว่าเราไม่ได้มาโฆษณาสิ่งที่เรากำลังจะพูดสิ่งเหล่านี้ใช่ครับผมแต่มันเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนต้องใช้งานอยู่ใช้ทุกคนใช้อยู่แล้วซื้อของอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการนำเอาสิ่งนี้มาพูดไม่ได้เป็นการเพื่อโฆษณาแต่เป็นการแนะนำครับเทคนิคและวิธีการที่จะนำไปใช้ในสิ่งนั้นๆเพื่อให้มันตรงกับสิ่งที่คนดูต้องการที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นมันช่วยไม่ได้ครับที่เราจะต้องเอ่ยถึงถูกต้องนะและต้องบอกวิธีการและต้องบอกว่าข้อดีอะไรคืออะไรเราไม่ได้พูดข้อดีอย่างเดียวเราพูดข้อเสียได้ด้วยใช่ครับผมนะฮะเราก็จะแนะนำสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจเจตนาเราด้วยใช่ครับเจตนาของพวกเราเนี่ยก็คืออยากจะให้ท่านผู้ชมสามารถเอาสินค้าเนี่ยไปขายบนที่ต่างๆครับนะครับเราก็จะพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกว่าคุณจะต้องไปขายของผ่านที่นั่นที่นี่ที่นู่นที่นั่นยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ชมแต่ละท่านจะเลือกเองว่าแพลตฟอร์มไหนอะไรเหมาะกับตัวคุณเหมาะกับสินค้าของคุณคุณก็ไปลองผิดลองถูกค้าขายเนี้ยเราก็มองแค่เป็นตัวเลือกหนึ่งให้ความรู้ไปอย่าง Marketplace ที่เราแนะนำวันนี้ก็จะแตกต่างจาก FacebookFacebook ก็ถือมีความเป็น marketplace ในตัวแต่จริงๆมันคือสื่อสังคมโซเชียลไงใช่ครับผมใช่ไหมฮะมันก็มีความปนๆกันอยู่ในนั้นก็คือโซเชียลด้วยค้าขายด้วยปนปะปนกันไป IG ก็เหมือนกันสิ่งที่โซเชียลเน็ตเวิร์กทำเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เอื้ออำนวยต่อเรา 100% ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้น
สิ่งที่เราทำในวันนี้คืออย่างพวก Lazada Shopee ใช่อันนี้เป็น marketplace จริงๆคือไม่มีโซเชียลเลยคนไม่มาคุยกันเล่นในนี้คนมาเพื่อซื้อของชัดเจนคนมาเพื่อหาซื้อของมันคือห้างสรรพสินค้าออนไลน์นั่นเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวก marketplace พวกนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผู้คนที่เขาทำธุรกิจค้าขายอยู่ครับผมคือถ้าคุณไปขายของบน Facebook คุณต้องพยายามขนขวายหาผู้คนมาเดินเข้าร้านคุณคุณต้องพยายามโฆษณาให้คนเห็นร้านคุณเยอะๆครับผมแต่ถ้าคุณไปอยู่บน marketplace อย่าง Lazada ครับคุณปักหลักอยู่ตรงนี้เลยนี่คือสถานที่ขายของ คนจะซื้อของมาหาคุณที่นี่ใช่ครับมันไม่เหมือนกันนะมันคนละวันเวย์ละถูกต้องเมื่อก่อนเราต้องพุ่งไปหาลูกค้า below the line ครับผมตอนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเนี่ยพุ่งมาหาเราเลยใช่ครับผมนะเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยคนละเรื่องเลยใช่ครับผมบางคนยังไม่เคยเปิดร้านบนแพลตฟอร์มเหล่านี้เลยอย่าง Lazada อย่างเงี้ยอยากเปิดร้านบน Lazada ต้องทำยังไงครับพี่นะครับหลายคนเนี่ยเคยแต่ช็อปไม่เคยคิดจะเปิดร้านนะครับวิธีการเปิดร้านสมมติว่าเราเข้าไปในตัว Lazada ใช่มั้ยครับพอเข้าไปใน Lazada เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีขายสินค้าผ่านกับ Lazada เห็นไหมครับมีเมนูนี้อยู่ซึ่งปกติเวลาเราช้อปปิ้งอ่ะเราไม่เคยดูเลยแหละว่ามันมีอยู่เราส่วนใหญ่เราก็จะไปหาเราก็ค้นหาสินค้าอย่างเดียวเราเข้ามาถึงปุ๊บเราเซิร์ชอย่างเดียวอ่ะแน่นอนเราเป็นผู้ซื้อนี่แต่ถ้านี่ลองมุมกลับดูอันนี้คือเราจะเป็นผู้ขายละสมมติเราจะเป็นผู้ขายเนี่ยเราต้องขายสินค้ากับ Lazada ครับมีอยู่ข้างบนครับในมือถือก็มีในคอมพิวเตอร์ก็เห็นพอกดเข้าไปก็ได้ครับพอแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บแต่เนี้ยเราต้องเตรียมข้อมูลแล้วล่ะว่าเราจะขายอะไรและเราเป็นใครต้องยืนยันกับทางตัวแพลตฟอร์มเขาทุกแพลตฟอร์มที่มีการค้าขายออนไลน์เกี่ยวกับเงินเนี่ยอาจจะต้องดูนิดหนึ่งว่าคนผู้ขายเนี่ยเป็นใครนะครับซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเตรียมข้อมูลเป็นพื้นฐานเราเป็นใครเราสามารถเลือก2 อย่างนะครับเวลาเราเลือกนี่เราอาจจะเลือกผู้ขายบน Lazada มี2ชนิดมี2ชนิดครับครับผู้ขายบน Lazada เนี่ยมีอันนึงก็คือเราเป็นผู้ขายแบบทั่วไปเป็นฉันเป็นร้านค้าในประเทศเป็น local business นะครับอันเนี้ยก็คือกรณีที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกแบบคนเดียวครับเนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นท่านผู้ชมทั่วไปก็อาจจะเป็นทางซ้ายอันสำหรับอันขวาเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นเจ้าของสินค้าใช่ครับเป็น authorized dealer นะครับอย่างเป็นทางการใช่คุณจะสามารถมาสมัครใน Lazada ในรูปแบบที่เรียกว่า last mall ได้ตัว last mall เนี่ยอันเนี้ยในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยจะรู้สึกว่า last mall จะน่าเชื่อถือกว่าใช่ครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นร้านที่ได้รับการรับรองถูกต้องอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยการยื่นเอกสารสำหรับ last mall เนี่ยจะเยอะกว่านะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบความยุ่งยากอาจจะเริ่มง่ายๆก่อนจากเป็นร้านค้าธรรมดาก่อนก็ได้แต่ความน่าเชื่อถือต่างกันนะเหมือนผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เห็นน่ะว่าเวลาสินค้าอย่างเดียวกันน่ะอันนึงอยู่ใน Last Mall อีกอันนึงเป็นร้านขายทั่วไปอ่ะครับ Last Mall ได้เปรียบนะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องคุณก็สมัครเป็นแบบ Last Mall ก็ได้นะครับถ้าราคาเท่ากันเนี่ยยังไงเราก็เลือก Last Mall ใช่ครับผมแต่ถ้าไม่ใช่ Last Mall แล้วราคาถูกกว่าเราก็ต้องพิจารณานิดนึงใช่ๆๆซึ่งการสมัครของเขาเนี่ยขั้นตอนการเปิดร้านของ Lazada เนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ได้ยุ่งยากมากครับก็คือเริ่มจากลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนอย่างที่บอก Last Mall อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งเอกสารครับเราต้องส่งเอกสารที่เป็นเปเปอร์ของเราจริงๆครับส่งไปให้ทาง Lazada ซึ่งเขาก็จะมีใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ใช่ครับผมจดกับกรมพาณิชย์สัมพันธ์อะไรเนี่ยมีทุกอย่างหลักฐานนะฮะใช่ครับการจดทะเบียนใบอนุญาตการขายถูกต้องถ้าคุณขายสินค้าประเภทที่ต้องมีใบอนุญาตคุณทำใบอนุญาตหรือยังใช่นะฮะแล้วก็หลักฐานพวกนี้แหละนะจดทะเบียนบริษัทรูปแบบของบริษัทครับส่งไปเลยถ้าเป็นบุคคลก็อาจจะเป็นส่งข้อมูลส่วนบุคคลครับของเราไปนะครับเพื่อเพราะว่าทางเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทาง Lazada เขาก็ต้องเช็คให้ดีว่าร้านค้าเนี่ยมีตัวตนจริงไหมใช่เพราะเขาต้องดูแลหลังจากที่เราเข้าไปเป็นร้านค้าในเครือเขาแล้วใช่ครับเขาต้องดูแลเราใช่ครับแล้วก็เขาต้องปกป้องลูกค้าด้วยไม่ให้เราเป็นตัวปลอมถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเมื่อเรียบร้อยเราก็ใส่ข้อมูลสินค้าลงไปครับใส่สินค้าลงไปเสร็จปุ๊บก็ในแพลตฟอร์มเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาจะมีแคตตาล็อกมีรูปแบบซึ่งเหมือนกันแทนที่เราจะต้องไปลงทุนทำเว็บทำแอปทำอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเลยเออใช่ใช่ใน marketplace เนี่ยอย่าง Lazada เนี่ยเราพอเราสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ช่องทางหลังบ้านนะฮะที่เขาเรียกว่า backstage คุณสามารถเข้าไปแล้วคุณก็ไปใส่เลยแคตตาล็อกนะฮะสินค้าคุณไปจัดระเบียบร้านของคุณใส่ราคาใส่รูปภาพใส่วิดีโอประกอบ
นะฮะให้รายละเอียดสินค้าทุกอย่างเนี่ยยิ่งใส่ละเอียดมากขึ้นตกแต่งรูปภาพดูดีร้านค้าคุณก็ดูมาตรฐานใช่ครับผมในการที่จะเปิดร้านค้าใน Lazada เนี่ยโอเคการเปิดมันอาจจะง่ายเพราะฉะนั้นคู่แข่งเราก็เปิดง่ายเหมือนกันทุกคนก็ทำได้ถูกไหมพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยมันเวลามันเปิดมันเปิดง่ายก็จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคข้อดีของตัว Lazada เองเนี่ยโอเคเปิดง่ายมีระบบขนส่งสินค้าให้โอ้โหนะครับแล้วก็มีการอบรมมีระบบ Payment Gateway ให้ด้วยเออใช่ครับผมสามารถเชื่อมโยงได้แปลว่าเราสมมติมันง่ายกว่าการที่เราทำเว็บไซต์แล้วเราจะต้องมีการระบบชำระเงินระบบสต็อกสินค้านู่นนี่นั่นอันนั้นยุ่งยากมากนะใช่ครับแค่ระบบชำระเงินเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าใครเคยทำเองคุณจะรู้เลยครับผมคุณจะรับบัตรเครดิตคุณจะรับแบบว่า QR code อะไรเงี้ยระบบช่องทางการจ่ายเงินต่างๆเนี่ย คุณต้องไปติดต่อธนาคารเองแล้วต้องมีหลักถงหลักฐานมีขั้นตอนเยอะแยะใช่แล้วมีค่าธรรมเนียมค่อนข้างเยอะด้วยใช่แต่พอคุณมาอยู่กับ Lazada เนี่ยคุณสามารถใช้ระบบการชำระเงินที่ Lazada มีอยู่ได้เลยใช่ครับผมซึ่งมันก็จะง่ายขึ้นนะครับพอมีระบบตรงนี้เสร็จแล้วอันแรกเนี่ยมีโปรโมชั่นพวกทุก market place เลยมีโปรโมชั่นอันนึงน่าสนใจก็คือคอมมิชชั่น 0% คอมมิชชั่น 0% แปลว่าเมื่อเขาจะรูดบัตรอะไรมาก็แล้วแต่ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมในเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มเขาซึ่งในช่วงแรกมันก็เหมือนโปรมือถือช่วงแรกๆมันก็จะมีโปรพิเศษอะไรของเขาแต่พอใช้ไปได้ระยะนึงเนี่ยข้อดีที่ผมบอกว่าอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสมัครเข้าไปในใช้พวก marketplace ต่างๆนะไม่ได้ระบุยี่ห้อนะครับก็คือว่าไปใช้เนี่ยเพราะว่าเขามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วเขามีระบบให้เราใช้อยู่แล้วเราก็โอเคอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมบ้างพอใช้ไปมันอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมในการใช้ตัวแพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยเราก็จำเป็นต้องจ่ายเพราะว่ามันคือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ครับเหมือนเราไปเช่าที่เขาขายถูกต้องระหว่างขายในซอยในบ้านเรากับการเอาของไปขายในห้างดังอ่ะแน่นอนตลาดตรงนั้นอ่ะมีข้อดีก็คือเห็นมีโอกาสที่ลูกค้าจะเห็นเราเยอะมีคนเดินเยอะใช่ครับผมแล้วก็มีเพื่อนเล่นเยอะด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเหมือนกันครับการแข่งขันสูงโอ้โหเดือดในเดือดเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่ขายสินค้าชนิดนั้นแน่ๆยกเว้นว่าคุณผลิตสินค้านั้นเองแล้วคุณไม่ได้ทำส่งใครเลยแล้วก็ไม่มีใครผลิตอีกเลยในโลกใช่ครับแต่ยังไงถ้าคุณขายสินค้าที่เป็นคอมมอนเป็นเจเนอรัลทั่วไปครับเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์รับของมาขายเหมือนกันยังไงก็มีคู่แข่งใช่ครับทีนี้มันก็วัดกันละมันเป็นตลาดมันเป็นเวทีกลางที่ต้องวัดกันว่าใครจะแข็งแกร่งหรือใครจะทำได้ดีกว่ากันน่าใช่ก็ต้องสู้กันด้วยบริการคุณภาพใช่ครับนะฮะเรื่องของราคาแต่ราคาแนะนำเลยอย่าไปสู้กันครับอย่าไปตัดราคาแข่งกันนะฮะช่วยกันพยุงราคาไว้ดีกว่านะครับใช่ครับนะในการค้าขายผ่าน Lazada เนี่ยอีกอันนึงที่ผมว่ามันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นยังไม่พร้อมที่จะทำเว็บไซต์เลยพอมีแพลตฟอร์มต่างๆมี Payment Gateway แล้วเนี่ยมีระบบขนส่งเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันจะมีระบบป้องกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายคือประมาณว่าถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยทำการค้าออนไลน์จะออนไลน์มาก่อนจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะสมัยแรกๆในการออนไลน์คุณจะจ่ายก่อนแล้วคนขายจะส่งของไหมต่างคนต่างระแวงซึ่งกันและกันใช่ไหมเนี่ย Lazada เขาจะมีตรงกลางอยู่ครับเขาจะเหมือนเป็นตัวกลางเงินไว้ก่อนจะเป็นตัวกลางที่มีการชำระเงินเกิดขึ้นเขาก็จะออนโฮลที่เขาเมื่อส่งของเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเคลียร์เงินให้กับผู้ขายใช่ครับนะฮะซึ่งมันจะทำให้ความมั่นใจของลูกค้าเนี่ยมีสูงขึ้นใช่ครับว่าโอเคไม่มีปัญหาระหว่างทางแน่นอนเพราะว่ามี Lazada คอยดูแลอยู่ใช่ครับคอยปกป้องทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับหรือในกรณีที่ผู้ซื้อเนี่ยไม่พอใจสินค้าก็สามารถส่งสินค้าคืนมาได้เขาจะมีกติกาเนาะปิดคืนได้ภายใน7วันอะไรเงี้ยแต่ต้องส่งกลับในสภาพเรียบร้อยนะถูกต้องนั่นแหละซึ่งถ้าเราทำเองไอ้ระบบพวกนี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราจะมึนหัวมากอย่างเช่นเอ้ยบัตรเครดิตเขาตัดเงินมาแล้วเราได้เงินสดมาแล้วเอ้ยเราจะคืนเขายังไงนู่นนี่นั่นซึ่งไอ้ระบบพวกนี้ทางพวก marketplace ทั้งหลายแหละเขามีพร้อมอยู่แล้วมันก็เลยทำให้การค้าขายคือมันไม่ใช่แค่ซื้อมาแล้วก็เอาไปขายแล้วก็กลับมามันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะซึ่งตัว marketplace พวกนี้เขามีประสบการณ์เขาก็มีซิสเต็มหรือมีระบบที่จะรองรับที่จะสามารถทำให้การค้าขายของเราเนี่ยเราไปเน้นเรื่องการขายของได้เลยแล้วสิ่งหนึ่งที่แพลตฟอร์มเหล่านี้เขาทำนะครับคือเขาก็โปรโมตตัวเขาเองด้วยเพราะเขาอยากให้การซื้อการขายเนี่ยมันมาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีงบการตลาดมาในแต่ละช่วงของเดือนของปีครับซึ่งงบการตลาดบางเนี้ยบางทีเนี่ยสินค้าในร้านเราที่มันตรงกับช่วงนั้นอย่างเช่นหน้าร้อนคุณขายแอร์นะฮะ Lazada เขาอาจจะมาบอกคุณเลยว่า
คุณขายแอร์อยู่ใช่ไหม คุณทำโปรโมชั่นแอร์เลยลดเยอะๆเดี๋ยวเราช่วยออกส่วนต่างในการลดตรงนั้นอ๋อไอ้ที่ที่บางครั้งเนี่ยทำไมของบางอย่างราคามันถูกลงเยอะใช่คือแพลตฟอร์มอ่ะเขามาซับซิไดซ์หรือมาช่วยสนับสนุนทำให้ราคามันถูกลงกว่าปกติได้ใช่คือเราไม่ได้แบกรับส่วนต่างที่เราต้องลดราคาลงอย่างเดียวเราไม่ได้มาเฉือนกำไรของเราอย่างเดียวทางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่มาช่วยตรงนี้ทำให้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราสามารถทำให้ราคามันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้อันนี้มันก็จะช่วยกระตุ้นการขายครับผมใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นโครงการที่แบบว่าถ้าเราขายดีๆเป็นร้านค้าที่โดดเด่นนะฮะแล้วมีบริการดีๆเนี่ยเขาก็จะเอาเราไว้เป็น A listเขาจะมี A B C D E แล้วเขาก็จะดูว่าเขาอยากจะทำอะไรกับใครมากน้อยแค่ไหนใช่ครับอ๋ออย่างนี้แหละนะเทคนิคอย่างนึงที่ผมไปสืบค้นมาจากคนที่ขายผ่าน Lazada เนี่ยเป็นไงครับอย่างนึงก็คือเหมือนโซเชียลเลยครับก็คือเทคนิคเนี่ยเนื่องจากว่า Lazada เขาจะดูว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยแพลตฟอร์มเนี้ยจะเช็คว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะนำสินค้าเราไปแนะนำให้กับคนที่สนใจในหมวดสินค้านั้นเรื่อยๆถูกไหมครับอย่างหน้าแอปเขาจะมีส่วนกลางเขาจะมีแนะนำเขาก็จะเอาแนะนำเข้ามาเนี้ยถ้าเราได้รับการแนะนำบ่อยๆร้านเราก็จะมีผู้คนผ่านเข้ามาเยอะขึ้นใช่ซึ่งเทคนิคการจะทำให้ตัวระบบแพลตฟอร์มเนี่ยเอาสินค้าของเราไปซื้อแอดได้ไหมแนะนำได้เนาะซื้อแอดได้ครับแล้วเราซื้อแอดคือลาซาด้าเขาก็ขายแอดด้วยไงใช่ครับเราก็ซื้อแอดให้เขาเอาหน้าร้านเราเนี่ยหรือไอเทมสินค้าเนี่ยไปไว้หน้าแรกก็ได้ครับผมแล้วก็เราจะต้องเข้าไปมีอันนึงที่เป็นคล้ายๆอัลกอริทึมครับเขาบอกว่าถ้าสินค้าตัวไหนไม่มีการอัปเดตรายชื่ออัปเดตข้อมูลสินค้าเนี่ย บางครั้งอ่ะสินค้าตัวนั้นจะถูกเตะออกไปถูกเตะออกไปจากการมองเห็นมันยังอยู่ในร้านนะแต่ทำไมไม่มีคนซื้อเลยก็เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อัปเดตสินค้านั้นเป็นเวลานานเทคนิคก็คืออาจจะต้องเข้าไปใส่รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมใส่ภาพประกอบเพิ่มเติมไปเรื่อยๆคือพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เนี่ยพอใส่ข้อมูลสินค้าไปแล้วแล้วก็จะทิ้งไว้เลยพอทิ้งไปเลยปุ๊บยิ่งขายไม่ได้ก็จะยิ่งไม่สนใจมันใช่พอมาเช็คดูเอ๊ะทำไมยอดวิวของตัวนี้แทบจะไม่มีใครวิวเลยใช่แสดงว่ามันไม่ถูกนำเสนอโดยแพลตฟอร์มเลยโดยแพลตฟอร์มนั้นใช่ครับก็คือต้องเข้าไปแก้ไขใส่คีย์เวิร์ดเหมือนทำ SEO เลยใส่คีย์เวิร์ดที่คนค้นหาใส่แฮชแท็กใส่รายละเอียดให้เยอะๆเข้าไว้ใส่ภาพประกอบเยอะๆรายละเอียดสำคัญมากใช่ครับผมช้อปปิ้งออนไลน์บ่อยผมไปซื้อของบริการพวกนี้บ่อยมากใช่ครับทุกวันนี้ที่บ้านยังบ่นอยู่เลยว่ามีพัสดุไปรษณีย์มาไม่ต่ำมาไม่ทุกไม่เว้นวันอ่ะคือแบบทุกวันบางวันมา 2-3 กล่องของไม่รู้เป็นไรชอบคือผมจะชอบไถไปเรื่อยเจออะไรน่าซื้อก็ซื้อ อย่างโรคจิตแล้ววันนี้มีของมาส่งไหมครับเดี๋ยวต้องรับโทรศัพท์มาสามชิ้นวันนี้ ของผมนี่ก็มีแต่ว่าอาจจะมีสัก2ชิ้นบ้างวันนี้ก็มีเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหลักการก็คือลองมองว่าเราเป็นผู้ซื้อเราต้องการเห็นอะไรเราอ่านเนี่ยรายละเอียดเนี่ยพอเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยคุณลองเข้าไปอ่านดูสมมติตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นคนมาซื้อร้านตัวเองร้านคุณคุณอ่านดูคุณว่าไอ้ที่คุณเขียนเนี่ยมันน่าเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือยังบางคนเขียนไม่รู้เรื่องเลยนะเขียนห้วนๆคุณสมบัติก็ไม่ครบรายละเอียดก็ไม่ตรงรายละเอียดของสินค้าก็ไม่มีสิ่งที่เขาอยากรู้คุณต้องนึกให้ออกว่าลูกค้าเห็นสินค้าตัวนี้แล้วเขาอยากรู้อะไรใช่ใช่ใช่ไหมมันใช้ทนไหมมันดีไหมมันประสิทธิภาพมันเป็นยังไงอธิบายลงไปยังยิ่งอธิบายเยอะยิ่งทำให้เกิดการซื้อได้ง่ายก็เนี่ยเป็นเทคนิคเบื้องต้นในการที่จะเอาสินค้าไปขายในแพลตฟอร์มของ Lazada ครับครับผมใครไม่เคยนะครับลองไปสมัครดูนะครับแล้วก็ลองทำตามขั้นตอนดูนะฮะลองมองดูว่าเหมือนสิ่งที่เราแนะนำวันนี้นะอันนี้อาจจะเป็นแค่เบื้องต้นนะครับผมนะคือถ้าจะเอาเทคนิคลึกๆนี่ต้องลงไปคุยกับคนขายจริงๆเลยต้องใช้เวลาพอสมควรใช่แล้วครับเวลาในรายการมีเท่านี้ครับช่วงท้ายรายการแบบนี้นะครับไปดูสกู๊ปพิเศษของเรานั่นก็คือครบเครื่องเรื่อง IT ครับในยุคปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะการซื้ออาหารและสิ่งของต่างๆจากที่เมื่อก่อนอยากซื้ออะไรต้องออกไปนอกบ้านเพื่อซื้อสิ่งนั้นแต่ในตอนนี้การซื้อสิ่งใดกลับเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่พริบตาขอแค่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่ในมือก็จะทำให้โลกทั้งใบถูกย่อไว้ในมือของเรานั่นเองแต่ช้าก่อนเมื่อการซื้อของทำได้ง่ายด้วยการโอนเงินยอมทำให้มิจฉาชีพฉกฉวยโอกาสจากตรงนี้ได้โดยเฉพาะการหลอกว่าโอนเงินแล้วด้วยกับการสร้างสลิปปลอมขึ้นมาและหากพ่อค้าแม่ค้าคนใดตกเป็นเหยื่อแล้วจะทำให้สูญเสียทั้งสินค้าและไม่ได้เงินกลับมาอีกโดยในเทปนี้ทีมงานครบเครื่องเรื่องไอทีจะขอแนะนำวิธีเช็คสลิปโอนเงินตรวจสอบสลิปปลอม
เช็คอย่างไรให้รู้ว่าได้รับเงินโอนจากลูกค้าจริงๆก่อนจัดส่งสินค้าเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้สำหรับวิธีเช็คสลิปโอนเงินตรวจสอบสลิปปลอมเช็คยอดโอนเงินเข้าแล้วจริงหรือไม่มีดังนี้1สังเกตภาพของสลิปโอนเงินว่าตัวหนังสือและตัวเลขต่างๆมีความสม่ำเสมออักษรเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่สลิปปลอมส่วนใหญ่ตัวหนังสือบนสลิปเช่นเวลาวันที่จำนวนเงินชื่อบัญชีผู้รับโอนถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตัวหนังสือบนสลิปจะมีความหนาบางไม่เท่ากันหรืออาจจะเป็นตัวหนังสือคนละประเภทกันและตรวจสอบยอดเงินชื่อบัญชีของผู้รับโอนด้วยว่าเป็นบัญชีของเราหรือไม่ยอดเงินถูกต้องหรือไม่ถ้าเข้าข่ายลักษณะนี้โอกาสเป็นสลิปปลอมสูงมาก 2. สแกน QR code บนสลิปโอนเงินที่ต้องการตรวจสอบทั้งนี้สลิปโอนเงินจากแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆจะมี QR code ให้เราสามารถตรวจสอบสลิปปลอมได้ทำได้โดยเข้าไปที่แอปของธนาคารที่เรารับโอนจากนั้นกดสแกน QR code ใช้กล้องโทรศัพท์สแกน QR code บนสลิปโอนเงินของลูกค้าหรือถ้ามีรูปสลิปโอนเงินอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วสามารถเลือกรูปสลิปที่อยู่ในอัลบั้มภาพที่เราเซฟมาตรวจสอบได้เลยระบบก็จะตรวจสอบให้เราได้เห็นว่ายอดเงินที่โอนเข้ามาตรงกับสลิปหรือไม่หากยอดเงินไม่ตรงหรือว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นไปได้ว่าลูกค้าอาจส่งสลิปปลอมมาให้แทน 3. ใช้บริการแจ้งเตือนของธนาคารซึ่งวิธีนี้อาจไม่ใช่วิธีการตรวจสลิปปลอมได้โดยตรงก็ตามแต่การใช้ประโยชน์จากบริการแจ้งเตือนของธนาคารทำให้เราสามารถรับการแจ้งเตือนยอดเงินเข้าออกจากบัญชีของธนาคารเพื่อตรวจสอบยอดโอนเงินของลูกค้าว่าโอนเงินเข้ามาจริงหรือไม่ตรงตามยอดที่ตกลงกันไว้หรือไม่โดยเปรียบเทียบกับสลิปโอนเงินที่ลูกค้าส่งมา 4. ใช้ระบบจัดการร้านค้าที่มีฟังก์ชันตรวจสอบสลิปการโอนเงินอัตโนมัติกรณีที่ร้านค้าออนไลน์มียอดการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากและมีการโอนเงินเข้าหลายรายการสามารถเลือกใช้ระบบจัดการร้านค้าที่มีระบบตรวจสอบสลิปและยอดเงินเข้าอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ร้านค้าประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการตรวจสอบสลิปปลอมอย่างไรก็ตามหากเราส่งสินค้าไปแล้วพบว่าเป็นสลิปปลอมเมื่อเกิดเหตุแล้วให้รีบแจ้งความออนไลน์ทันทีที่ www.thaipoliceonline.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นบริษัทขนส่งต่างๆเพื่ออายัดการส่งของให้เร็วที่สุดก่อนเพื่อบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นซึ่งหากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนของกระทรวงดิจิทัลที่เบอร์1212หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400มีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.etvthai.tv แล้วก็เพจ Facebook ครับ facebook.com/etvchannel เข้าไปแนะนำติชมรายการกันได้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาแนะนำอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแล้วก็สรุปให้ดูว่าการทำงานกับแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับแล้วคุณจะมีช่องทางหรือมีเทคนิคยังไงที่จะทำให้ขายดีมากขึ้นได้บ้างนะครับติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีตอนต่อไปตอนที่43ขายของใน Shopee เราจะต้องเตรียมข้อมูลอย่างไรและการดูแลร้านเราจะต้องทำยังไงให้ร้านของเราขายดีไปชมกันครับ Shopee เป็นยังไงครับShopee เนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเคยซื้อของผ่าน Shopee แล้วล่ะโอ้ถ้าเคยซื้อ Lazada ก็ต้องเคยซื้อ Shopee ใช่ครับแต่ว่าเพราะหลังๆเนี่ยก็คือมีบางคนทำอย่างนี้เลยนะครับพี่หลานก็คือว่าเปิดร้านทั้ง2แพลตฟอร์มเลยเอาแน่นอนและราคาไม่เท่ากันบางครั้งเจ้านี้ถูกกว่าบางครั้งบางช่วงเวลาเจ้านี้ถูกกว่าก็คือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยอ๋อเดี๋ยวออกทั้ง2แพลตฟอร์มเพื่อขยายความหน่อยการที่เราเปิดร้าน2แพลตฟอร์มครับแล้วราคาของทั้ง2แพลตฟอร์มไม่เท่ากันมันช่วยอะไรซึ่งอาชญากรไซเบอร์จะใช้บริการโมบายแบงคิ้งหรือเรียกว่าแบงเกอร์ในการขโมยเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารบนโมบายดีไวซ์โปรแกรมที่เป็นอันตรายประเภทนี้มักจะมีหน้าตาที่ดูเหมือนแอปทางการเงินที่ถูกต้องแต่เมื่อเหยื่อป้อนข้อมูลเพื่อเขาใช้งานบัญชีธนาคารผู้โจมตีจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนั้นได้